กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับป้ายาหลังร้านครับวันนี้ก็มากับอีกหนึ่งแฮนด์เฮลคอนโทรลเลอร์นะครับที่ผมบอกเลยว่าใครหลายๆคนจะชอบตัวนี้แน่นอนครับและนี่ก็คือ Leto Flag ครับแฮนด์เฮลคอนโทรลเลอร์ for Nintendo Switch ครับใช้ได้ทั้งรุ่นกล่องแดง V1 V2 แล้วก็รุ่น OLED นะครับผมในกล่องจะมีอะไรบ้างหน้าตามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าผมเควินคุณกำลังรับชมบอสอันแพ็คครับใครที่ชื่นชอบเกมของเล่นอนิเมะอยากจะติดตามข่าวสารมากมายในวงการนะครับขอแนะนำอีกหนึ่งเพจเลยเพจ Tag Toy Anime and Game อีกหนึ่งเพจนะครับที่จะรวบรวมข่าวสารและเทคนิคเล่นเกมมากมายมาให้คุณได้ติดตามกันก็อย่าลืมเข้า Facebook แล้วไปคลิกถูกใจติดตามกันไว้ได้เลยและที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวกล่อง Leto Flag นั่นเองครับก็จะมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับสีขาวครับตัวกล่องเป็นสีส้มนะตอนผมเห็นครั้งแรกนะครับผมตอนมันมาถึงที่ร้านเนี่ยบอกเลยว่าตกใจเลยจริงๆนะเพราะว่ามันสีส้มมากเลยมันช่างต่างกับของที่มันอยู่ข้างในมากเลยนะครับผมใครเห็นปกก็น่าจะเห็นลายหรือสีมาแล้วล่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะด้านข้างนะครับจะเขียนว่า compatible with Switch console includes OLED model ใช้ได้ทั้ง Switch OLED นะครับผม Switch รุ่น V1 V2 กล่องแดงครับกล่องเทาหรือกล่องขาวใครจะเรียกยังไงก็ว่ากันไปนะครับคือรุ่นก่อนหน้า OLED นั่นแหละใช้ได้หมดยกเว้นเครื่องไลท์นะครับใช้ไม่ได้นะด้านนี้ก็จะมีเขียนว่า Leto Flag handheld controller for Switch เหมือนกันก็มีเขียนเหมือนกันนะกล่องก็ดูแบบรักโลกดีนะด้านหลังนะครับผมก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆบอกมานะครับอย่างแรกก็คือ plug and play ครับแค่เสียบเครื่องเข้าไปก็ใช้งานได้เลย compatible with Switch console อันนี้บอกไปแล้วเรียบร้อย hall sensor joystick ครับก็คือตัวอนาล็อกของเขานะครับผมจะเป็นแบบ hall sensor joystick ซึ่งเป็นตัวที่เขาบอกว่าไม่มี dead zone นะครับอันนี้ retro fact เคลมมานะครับอันนี้เราก็ต้องดูระยะยาวแล้วลองใช้ไปก่อนนั่นเองครับว่าอนาล็อกตัวนี้มันจะอึดทนสักแค่ไหนนะแต่เท่าที่ผมใช้ไม่มีปัญหาเลยนะต่อไปครับเป็น motion control ครับตัวนี้มีแน่นอนครับสามารถใช้จอยโลโยกไปโยกมาได้นะครับผมมี vibration function ครับแล้วก็มี turbo ซึ่งสามารถทำให้เราไม่ต้องไปล้วงปุ่มนั่นเองมี button swap ครับอันนี้ใหม่ผมเพิ่งเคยเจอในจอยตัวนี้นี่แหละก็คือสลับปุ่ม AB ได้ครับโดยที่กดสลับได้ง่ายๆเลยนะใช้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปใช้อีกทีนึงนะแล้วก็ต่อไปนะครับจะเป็น PD fast charger compatibility ครับซึ่งจะเป็นการชาร์จแบบ fast charge นะครับโดยปกตินะครับถ้าเป็นสาย handheld ลักษณะแบบเสียบจอแบบนี้จะไม่ค่อยเป็น fast charge ครับก็คือจะชาร์จเข้ามาไม่ทันนั่นแหละแต่ตัวนี้นะครับจะรองรับทำให้เวลาเราเล่นเกมไปนานๆนะครับเราก็สามารถชาร์จไปเล่นไปได้แบตไม่หมดมาเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันดีกว่าครับว่ามีอะไรมาให้เนาะครับแน่นอนครับกล่องนี้เคยเปิดแล้วแต่มาเปิดให้ดูอีกรอบ ถ้าไม่เปิดมาก่อนไม่รู้ว่าเป็นไงมาครับมาดูข้างในครับปกติเวลามานะมันจะห่อโฟมมาแบบนี้แต่จะไม่ขาดขนาดนี้นะครับผมเพราะว่าตัวผมนี่แหละไปจับดึงเข้าดึงออกบ่อยเนี่ยขาดอีกแล้วขาดง่ายมากเลยนะอันเนี้ยจริงๆก็ไม่เป็นไรครับก็ทิ้งๆไปได้นะถ้าไม่สำคัญก็ในกล่องนะครับก็จะมีคู่มือมาให้แค่นี้เลยครับตอนได้มาครั้งแรกนะบอกเลยว่าเปิดมาคุณมีแค่นี้เข้าไปดูในเว็บนะครับเขาก็มันมีเว็บทางการนะเขียนว่า Leto Flag เลยก็ได้นะเข้าไปดูในนั้นก็ได้นะครับมีคู่มือให้แค่นี้จริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวจอยมันทำอะไรได้บ้างนะในกล่องมีมาแค่นี้ครับมาดูตัวคอนโทรเลอร์กันเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วครับสิ่งที่จะได้รับก็คือ2อย่างนี้เท่านั้นครับโอ้โหมาแบบดิบๆเพียวๆสบายๆรักโลกไม่มีสายชาร์จไม่มีอะไรเลยคอนโทรเลอร์นะครับผมก็จะมาในหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยครับเหมือนเกมคิวบ์เนาะเขาเอามาดัดแปลงครับให้สีมันเหมือนนะแล้วมันก็จะมีความเป็น transparent นะครับผมก็คือจะเป็นใสๆนิดนึงทำให้เราเห็นภายในนะครับว่ามันขยับอยู่ไหมพวกมอเตอร์อะไรแบบนี้แล้วเรามาดูรอบๆกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากทางฝั่งด้านซ้ายของตัวคอนโทรเลอร์กันนะครับด้านบนนะครับก็จะมีเป็นปุ่มลบนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มอนาล็อกครับผมสามารถกดลงไปได้นะตรงนี้ครับเป็น D-pad ครับ D-pad ก็เสียงก็ถือว่าไม่ได้ดังอะไรมากนะครับผมเป็นเสียงกดปกติครับถ้าเทียบกับตัวจอยคอนนะครับตัวจอยคอนจะมีเสียงที่แหลมกว่าครับอันนี้จะทุ้มกว่าหน่อยนะอันนี้เทียบไปแล้วต่อไปนะครับเป็นปุ่มสกรีนช็อตครับอันนี้ก็ใช้แคปหน้าจอปกติได้เลยอยู่ตรงนี้นั่นเองครับส่วนอันด้านล่างครับเป็นปุ่มฟังก์ชันครับตัวนี้ไว้ใช้ swap ปุ่มแล้วก็กดปุ่ม turbo ครับก็เดี๋ยวไปลองใช้งานดูกันอีกทีครับว่ามันใช้งานยังไงเนาะส่วนตรงกลางครับผมมีเป็นผ้าเหมือนผ้ากำมะหยี่ครับไว้ทำให้เครื่องเราไม่เป็นรอยนั่นเองครับแล้วก็ทำให้เครื่องมันฝืดมันจะได้ไม่หลุดออกจากตัวจอยได้ง่ายนั่นเองครับแล้วก็มีรูระบายอากาศอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงกลางสกรีนว่า Leto Flag ครับและตรงนี้นะครับจะเป็น USB-C ครับไว้เสียบเข้ากับตัวเครื่องครับด้านขวานะครับผมก็จะเป็นปุ่มบวกครับปุ่ม ABXY ซึ่งปุ่มตรงนี้นะครับเขาก็จะทำสีแบบ GameCube ครับมีสีเขียวสีแดงนะสวยน่ารักจริงๆนะแต่ปุ่มนะครับมีเสียงพอสมควรมีความคลิกกี้หน่อยนะครับเป็นฟิลเหมือนพวก Blue Switch
ใครชอบแบบฟีลลิ่งแบบคลิกๆๆๆ ก็น่าจะชอบนะครับแล้วก็ด้านขวาครับอนาล็อกขวานะครับมีตัว C อยู่ด้วยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับอนาล็อกทั้ง2ข้างไม่เท่ากันนะครับตรงนี้ก็ให้ฟีลแบบว่าควงได้ง่ายเลยนะมันเล็กเฉยเลยเออผมดันชอบนะที่มันเป็นแบบนี้นะแล้วก็ขวามือด้านล่างครับเป็นปุ่มโฮมแต่เขาจะใช้เป็นรูปธงเหมือนสัญลักษณ์ของ Retro Flag นั่นเองครับมาดูที่ด้านบนกันดีกว่านะครับด้านบนนะครับผมก็จะเป็นปุ่ม L ZL ครับแล้วก็ R ZR ครับตรงนี้นะครับปุ่มก็จะเป็นแบบปุ่มกดคล้ายๆกับ Joy Pro นะครับผมจะไม่เหมือนพวกฝั่ง Xbox นะครับที่เป็นแบบค่อยๆกดลงมาได้อันนี้ก็จะเป็นแบบคลิกๆลงไปเลยใครใช้ Joy Pro อยู่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับฟีลลิ่งเดียวกันเลยนะในส่วนของตรงนี้ก็มีเสียงเหมือนกันนะครับเป็นคลิกกี้เหมือนกันด้านหลังนะครับผมก็จะมีสัญลักษณ์ว่าเป็น Retro Flag นะครับ Handheld Controller ครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าแท้จาก Retro Flag เลยนะก็มีในส่วนของมือจับครับตัวนี้ผมว่ามือจับมันเล็กนะครับผมไม่ใหญ่นะใครที่มีปัญหากับจอยของฝั่ง Holy นะครับแล้วรู้สึกว่ามันใหญ่มากๆผมว่าตัวนี้น่าจะชอบมากกว่านะเพราะว่า Holy มันใหญ่มากเลยพลังพอดีเลยนะน่าจะชอบตัวนี้เลยล่ะครับผมมาในส่วนของน้ำหนักกันก่อนนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆคนพอเอาไปใช้งานแล้วก็อยากจะรู้ครับมันหนักหรือเปล่านั่นเองครับน้ำหนักก็จะอยู่ที่200ผมตีไป219กรัมเลยแล้วกันครับเพราะมันอีก 0.1 นะก็ปัดไปกลมๆเลยประมาณ279กรัมนะครับอันนี้ยังไม่ใส่ตัวเครื่องนะครับพอใส่เครื่อง OLED เข้าไปแล้วครับจะอยู่ที่619.4 กรัมครับหรือประมาณ620กรัมเนี่ยเขาทำบาลานซ์มาดีเลยนะครับผมเพราะเวลาถือไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักถึง600กรัมนะรู้สึกเขากำลังดีนะครับผมงานประกอบอะไรก็ดีเลยนะอันนี้เป็นสวิตช์กล่องแดงนะครับผมก็ลองชั่งดูกันเลยเอาพอเป็น Nintendo Switch กล่องแดงนะครับเหลือแค่593กรัมเท่านั้นครับโอ้โหเบากว่าเกือบ100กรัมเลยนะไอจอ OLED นี่มันหนักจริงๆเลยนะครับก็ใครเล่นสายแฮนด์เฮลนะครับผมว่าน้ำหนักมันก็กำลังดีนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ถ้ามันหนักมากกว่านี้น่าจะเมื่อยมือแล้วล่ะมาเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วก็ไปดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมเรามากันที่ตัวเครื่องนะครับก่อนที่เราจะเสียบนะครับอย่าลืมเข้าไปที่เซตติ้งนะครับทุกรุ่นใช้งานเหมือนกันนะครับก็คือเข้าไปที่เซตติ้งครับเลื่อนลงไปที่ Controller and Sensor ครับจากนั้นนะครับให้มาที่ Pro Controller Wireless Communication ครับให้เปิดตัวนี้นะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานจอยได้นั่นเองครับทีนี้เราก็เสียบเข้ากับตัวคอนโทรลเลอร์ได้เลยนะนี่ค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับผมปึ๊บเมื่อเสียบแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปจอยโปรตรงนี้เลยเราสามารถเช็คดูได้นะครับผมว่าคอนโทรลเลอร์เราขึ้นแล้วมีแบตเตอรี่ที่เครื่องเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับจะยึดแบตเตอรี่จากการดูดจากตัว Nintendo Switch ของเรานะครับโดยปกตินะครับเขาบอกมาในสเปคนะครับจะกินอยู่ที่ 1-2% ครับต่อ1ชั่วโมงนะในการใช้งานเล่นก็ถือว่ากินไม่ได้เยอะมากนะก็สามารถเล่นไปชาร์จไปได้ด้วยอันนี้ถือว่าดีครับผมแล้วเดี๋ยวผมลองเสียบกับตัว Switch รุ่นปกติให้ดูด้วยนะครับผมอันนี้เป็น Nintendo Switch รุ่นปกตินะครับก็จะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เหมือน Joy Pro เหมือนตัวรุ่น OLED เลยนะครับRetro Flag นะครับเขาจะดีไซน์มาแล้วเรียบร้อยนะครับจะมีเหล็กเล็กๆอยู่ข้างในครับคอยค้ำไม่ให้ตัวเครื่องมันหลุดออกนะครับถ้าเราเขย่าอย่างนี้ก็ไม่หลุดนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองทดสอบในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันนะครับตอนนี้เป็นเวลา 3:21 นาทีนะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่ 49% ผมเสียบตัวจอยไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าครับว่าผมเล่นผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่มันจะลดเหลือเท่าไหร่นั่นเองนะครับเราจะได้พอดูได้ครับโมงนะครับผมก็เล่นไปเต็มเดี่ยวเลยเล่นซีฟูไปนะครับแล้วก็อีก2เกมนะครับสับเข้าสับออกไปเรื่อยแล้วสุดท้ายก็มาจบที่ซีฟูยาวๆเลยนะครับผมก็แบตเตอรี่ก็ลดลงไปประมาณ 10% ในครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้กินแบตอะไรมากขึ้นนั่นเองครับมากันที่ปุ่มฟังก์ชันของตัวคอนโทรลเลอร์ Retro Flag ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันมาให้2ตัวนั่นเองครับนั่นก็คือในส่วนของเทอร์โบแล้วก็ Swap Button นั่นเองครับตัวปุ่มนะครับจะใช้งานได้กับปุ่มดังต่อไปนี้เท่านั้นนะครับผมก็คือปุ่ม A B X Y ปุ่ม L 3 R 3นะครับผมก็คือปุ่มที่กดลงไปนี่แหละครับกดลงนะไม่ใช่ดันลงนะกดลงไปแล้วก็ด้านบนครับเป็น L Z L แล้วก็ R Z R ครับเพียงเท่านี้นะครับผมที่จะใช้ฟังก์ชันดังต่อไปนี้ได้นะครับในส่วนแรกนะครับคือเทอร์โบครับอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือการตีรัวๆไปเรื่อยๆโดยที่มีทั้งกดปุ่มเองค้างครับหรือว่าให้มันตีออโต้ไปเรื่อยๆนั่นเองครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันก่อนนะครับเกมนี้นะครับจะเป็น Cat Quest นะครับปกติก็ถ้ากดค้างน้องก็จะไม่ตีต่อนั่นเองนะครับผมให้เรากดปุ่มตัวดาวกระจายนะครับผมบวกปุ่ม Y ครับจอยจะสั่นนะครับผมจากนั้นครับกด Y ค้างได้แล้วนี่เห็นไหมปุ๊บก็จะช่วยถนอมให้ปุ่ม ABXY เรามีอายุการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับและถ้าจะยกเลิกนะครับผมให้กดเหมือนเดิมอีกครั้งนึงครับ
ทีนี้นะครับน้องก็จะไม่ตีต่อแล้วนั่นเองครับอันนี้เป็นในส่วนของปุ่มเทอร์โบนะครับใช้งานง่ายเลยแหละนะไปนะครับจะเป็นออโต้เทอร์โบนะครับผมเราจะสามารถให้น้องตีเองไปเรื่อยๆได้ครับโดยใช้ปุ่มนั้นเองครับโดยการกดปุ่มดาวกระจายค้างนะครับแล้วก็ดับเบิลไปที่ปุ่มที่เราต้องการจะให้น้องตีไปเรื่อยๆครับเราก็กดไปครับปุ๊บๆแล้วก็ปล่อยครับจากนั้นน้องก็จะตีไปเรื่อยๆครับระยะเวลานะครับจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีนะครับผมเท่าที่ผมลองแล้วนะน้องก็ยังตีต่อไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะไปหยุดณตอนไหนอันนี้ก็ต้องไปลองใช้กันดูนะครับผมส่วนตัวนะครับไม่เคยได้ใช้นานขนาดนี้เลยก็เลยว่าอันนี้ใครที่เอาไปเปิดหาไข่ในโปเกมอนก็น่าจะชอบนะครับผมเพราะว่าใช้ได้นานจริงๆเลยนะก็ถือว่าใช้ออโต้ได้นานมากเลยนะครับผมและถ้าเราจะยกเลิกนะครับก็ไม่ยากเลยให้กดเหมือนเดิมเลยครับกดปุ่มดาวกระจายกับปุ่มเดิม2ครั้งติดกันนะครับปุ่มก็จะหยุดทำงานแล้วนั่นเองครับต่อไปนะครับผมก็จะไปทดสอบในส่วนของการสลับปุ่มหรือ swap button ครับอันนี้ใครสงสัยนะครับว่าจะเอาไปทำอะไรมันจะเหมาะกับคนที่ใครที่เล่นเปลี่ยนคอนโซลบ่อยๆครับและปุ่ม AB เนี่ยมันต้องสลับกันถูกไหมครับอย่าง Xbox AB มันจะสลับที่กันครับทำให้หลายครั้งตัวผมเองก็ยังมีการหลงกดขึ้นเลยส่วนวิธีการสลับนะครับก็จะไม่ยากเลยนะครับผมตอนนี้นะปุ่ม B จะเป็นปุ่มกิ้งนะครับผมส่วนปุ่ม A จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเราก็จะสลับปุ่มนี้กันครับเราก็กดปุ่ม A กับ B นะครับที่เราต้องการจะสลับครั้งไว้2ปุ่มพร้อมกันครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มดาวกระจายครับจอยจะสั่นนะครับผมจากนี้ครับปุ่มก็จะสลับกันแล้ว B ก็จะกดไม่ได้แล้วก็จะเป็นการสลับปุ่มครับถ้าเกิดว่าอยากจะยกเลิกนะครับผมครั้งนี้นะครับให้ยกเลิกโดยการกดปุ่มดาวกระจายค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มที่เราต้องการจะยกเลิกครับปึ๊บเพียงเท่านี้ครับปุ่มก็จะกลับไปอยู่ที่เดิมแล้วนี่จะเป็นการยกเลิกในส่วนของการ swap ปุ่มครับทั้ง2ฟังก์ชันนี้ของ Turbo แล้วก็ส่วนของ swap ปุ่มไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าเรา swap ปุ่มไปแล้ว Turbo จะใช้งานกับปุ่มนั้นไม่ได้นะครับผมตัวจอยเขา setting มาแบบนี้เลยนั่นเองครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงนะครับก็คือ wakeเครื่องครับอันนี้อย่างที่รู้ครับมาเป็นแฮนด์เฮลเราก็กดเปิดเลยก็ได้ครับแต่ใครนะครับอยากจะกดปุ่มโฮมค้างไว้เฉยๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับและก็นะครับผมอีกอย่างนึงนะครับถ้าใครจะหากระเป๋าที่มันใช้งานกับมันได้มันมีกระเป๋าด้วยนะครับผมสามารถซื้อแยกได้นะครับจะเป็นของยูปิโอนะครับหรือยูเปียวแล้วแต่ว่าใครจะอ่านยังไงนะยี่ห้อนี้ผมก็อ่านไม่ถูกเหมือนกันยูยูนี่แหละยี่ห้อนี้นะครับก็จะเป็นยี่ห้อที่ใส่มาตรงรุ่นเลยนะครับผมก็คือเราลองได้เลยนะสามารถใส่กับโฮลี่คอมแพคได้นะครับที่ออกมาเป็นรุ่นใหม่หรือว่าจะเอามาใส่กับเลโทก็ได้นะครับผมแล้วเราก็วางลงไปได้เลยครับนี่ปิดฝาครับเป็นแบบตรงรุ่นเลยนะครับไม่ดันปุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับผมช่วยกันกระแทกได้ดีด้วยนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระเป๋านะครับทั้งคู่เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยก็ลองไปดูกันได้นะเป็นยังไงบ้างครับกับตัว Leto Flag Handheld Controller for Switch ครับบอกเลยว่าเป็นอีก1คอนโทรลเลอร์เลยนะที่ดีมากๆเลยใครเป็นสายถือนะครับผมไม่เสียบด็อกนะบอกเลยตัวนี้คุณไม่ควรพลาดได้ล่ะใครที่อยากได้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ตัวคอนโทรลเลอร์ไว้ให้ใต้คลิปเลยสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคิวินวอตอันแพ็กต้องลากันไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ